เด็กๆหลายๆคนนะครับเวลาที่ดูการ์ตูนดูหนังดูบรรดาพวกซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายเนี่ยมักจะเกิดจินตนาการจี้เองอาจจะชอบซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นกลุ่มของผู้หญิงใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะอย่างอาจารย์นี่จะเน้นเลยอุลตร้าแมนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีกลุ่มที่เราเรียกเป็นแฟนพันธุ์แท้เวลาที่มีความเคลื่อนไหวต่างๆอู้อยากดูอยากติดตามมากเลยทีเดียวอาจารย์เคยปีนขึ้นบนโต๊ะแล้วกระโดดทำเหมือนอย่างอุลตร้าแมนบ้างไหมคะพลาดได้อย่างไรเป็นเหมือนกันทุกคนเลยสมัยเด็กๆนี่ครับทั้งอุลตร้าแมนทั้งหนักกากเสือทั้งไอ้มดแดงโอ้พูดไปแล้วรู้อายุเลยนะครับก็จะทำให้เรามีความสุขจากการเล่นต่อสู้กันมากมายทีเดียวและแน่นอนครับจะมีเด็กหลายต่อหลายคนฝันว่าอยากจะเป็นคนควบคุมหุ่นยนต์ในกรณีเขาชอบอย่างกรณีของกันดั้มอย่างนี้เนี่ยฮะโอ้แฟนๆของกันดั้มนี่ออกมาซีรีส์ไหนอย่างไรนะครับต้องมีเก็บเป็นคอลเลกชันเลยนะถูกต้องเลยนะครับที่เรียกกันว่ามีฟิกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าใครชอบแบบไหนทำอะไรได้ก็จะทำใช่ค่ะวิศวกรชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาก็ชื่นชอบกันดั้มมาตั้งแต่ตัวน้อยๆนะครับเวลาเขาดูการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ฝันว่าสักวันเขาน่าจะมีหุ่นยนต์สักตัวนะค่ะนะครับใครที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีหุ่นยนต์เป็นตัวจำลองนะครับแต่สูงเลยทีเดียวนะครับสูงเท่ากับตึกถ้าอาจารย์จะไม่ผิดประมาณ 4-5 ชั้นอันนั้นเรียกจำลองแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับก็โอ้โหแต่ว่าอันนั้นมันขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวไม่ได้ไงนะครับใครไปนี่ต้องไปถ่ายรูปคู่กันนะครับเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็จะอวดว่ามาถึงเมืองนี้ละมาถึงที่นี่ละดังนั้นถ้าหากว่าเราจะสร้างหุ่นยนต์กันดั้มที่มันขยับอะไรได้นี่ก็ทางจะดีค่ะนะฮะก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าใครเป็นคนสร้างนะครับเขาได้สร้างหุ่นยนต์ยักษ์ที่ขับเคลื่อนได้รีแมคหุ่นยนต์จากหนังกันดั้มครับวิศวกรชาวญี่ปุ่นคนนี้ชื่อว่ามาซากินางูโมะนะฮะซึ่งเป็นวิศวกรที่เก่งมากคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนเป็นเด็กฮะเขาฝันอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งจะเข้าไปนั่งภายในหุ่นยนต์ต่างๆจากหนังชุดกันดั้มอายุไม่น้อยแล้วนะครับ44ปีนะครับน้องจี้ครับอย่างน้อยเขาก็ทำฝันให้เป็นจริงนะอาจารย์ถูกต้องเลยหุ่นยนต์ที่เขาสร้างนี่สูงถึง8เมตรครึ่งหนัก7ตันนะครับต้องเงยหน้ามองกันเลยทีเดียวเนาะสูงใหญ่มากใช่นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าโมโนโนฟูนะฮะตัวนี้เป็นหุ่นยนต์สองขาครับมีห้องขับนะฮะอยู่บริเวณกลางลำตัวนะครับเพื่อที่จะให้คนขับนั้นสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ได้เหมือนอย่างที่เขาฝันไว้เลยถูกต้องเลยทีเดียวเก่งจังค่ะเขาบอกว่ามีหน้าจอให้สังเกตดูด้วยนะครับแขนของหุ่นยนต์ข้างหนึ่งเนี่ยติดอาวุธนะฮะแต่ว่าอาวุธนี้ต้องเป็นอาวุธเบานะครับคือยิงลูกบอล นะฮะเป็นลูกบอลฟองน้ำแต่ว่าความเร็วไม่น้อยทีเดียว134กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็อันนี้สร้างโดยบริษัทที่ชื่อว่าซากากิบาร่ากิไกอันนี้เป็นบริษัทที่นางูโมะนี่เขาทำงานอยู่นะครับเป็นบริษัทที่ออกแบบและพัฒนาเครื่องยนต์ทางการเกษตรเอาละสิอย่างนี้มีโอกาสนะฮะถ้าใครที่ทำทางด้านเครื่องจักรเครื่องกลอยู่จะพัฒนาเราก็น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ได้อีกเหมือนกันนะคะใช่เลยนางูโมะนี่เขาบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้น่าจะทำเงินนะครับทำให้คนที่เข้ามาดูแล้วก็แหมอยากจะเป็นคนขับหุ่นยนต์แบบเขาบ้างนะครับคิดค่าขับนะครับเป็นค่าเช่าชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็วางแผนว่าเขาน่าจะเก็บตัวเลขไว้ได้สักประมาณ930ดอลลาร์สหรัฐน้องจี้จะไปขับไหมครับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับประมาณ 30,000 อ่ะเอาง่ายๆว่าโชคดีละกันว่าหนูไม่ได้ชอบกันดั้มขนาดนั้นเนาะโอเคแต่สำหรับแฟนพันธุ์แท้ของกันดั้มอาจจะเก็บตังค์ 30,000 เพื่อที่จะลองไปขับดูก็ได้อาจจะต้องเพิ่มจาก 30,000 อีกสักหน่อยค่ะค่าเครื่องบินค่ากินอยู่นิดนึงเนาะอาจารย์ใช่ครับค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไกลกว่าพื้นที่ที่เขากำหนดเอาไว้นะครับน่าเสียดายตรงที่ว่าเขาได้สร้างในโรงงานและพื้นที่โรงงานมันไม่สามารถเอาขุนโยนเดินออกไปจากโรงงานได้อาจารย์คาดว่าน่าจะขยับแขนขายิงลูกบอลประมาณนี้สบายใจแล้วอาจจะเดินไปแล้วชนหลังคาก็ได้นะเลยเอาออกไปจากนี้ไม่ได้แต่ก็ดีนะที่เขาได้ทำฝันของเขาได้เป็นจริงนะคะถูกต้องเลยครับอันนี้สำคัญ